ธราฟังผมก่อนนะครับหมวดถ้าหมวดจะมาพูดเรื่องไร้สาระอีกแล้วก็หมวดกลับไปเถอะฉันคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะคุณธราครับผมขอโอกาสให้ผมอธิบายอีกครั้งนะครับเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับสำหรับลูกสาวคุณคุณคงต้องเริ่มจากเรื่องที่คุณกับแม่คุณรู้แค่สองคนบอกแม่ฉันนะแม่ฉันช่วยฉันเลือกการแต่งงานที่โต๊ะตัวเนี้ยคุณธาราครับน้ำรินบอกผมว่าคุณเคยช่วยเธอเลือกการแต่งงานตรงโต๊ะตัวนี้ครับฉันกลัวว่าพี่ธรจะไม่ชอบแบบการที่ฉันเลือกแต่แม่ฉันบอกว่าให้ฉันเลือกไปเถอะพบธรตามใจหนูอยู่แล้วไม่กล้าหือหรอกแล้วคุณก็บอกเธอว่าให้เธอเลือกการไปเถอะยังไงพี่ธรก็ไม่กล้าขัดใจหรอกที่แม่ฉันว่างนะแม่ฉันจะเข้าครัวทำอาหารที่ฉันทานเป็นอาหารที่ฉันชอบเรานั่งทานกันฝั่งนู้นที่ห้องอาหารน้ำรินบอกอีกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณว่างคุณจะทำกับข้าวให้เธอทานคุณรู้ได้ยังไงเพราะดวงจิตของน้ำรินบอกผมครับเธอยืนอยู่กับเราตรงนี้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ